นวันนี้ฮะเราจะมารีวิวรถ M Class กันนะครับผมใครที่อยากดูนะครับผมการรีวิว M Class ของผมที่ผมขับอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งว้าวไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมใครที่อยากดูการรีวิวนะครับก็คลิกเปิดว้าวมาดูกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้นะฮะวันนี้ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่า M Class ของผมเดี๋ยวขับทายอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวว่ามันมีอะไรมากกับเอ็นเตอร์เน็ตที่ผมขับว่าผมแต่งอะไรไปมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียทั้งหมดที่ผมได้ขับเอ็นเตอร์เน็ตมานะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนี่โลเคชั่นคุณเนาะยกง่ายไม่ขึ้นยกยากไปเลยเอาไหมเอาไหมยกยากครับผมยกไม่เป็นโอเคหาโลเคชั่นหน่อยโอเคฮะอย่าลืมตามวาร์ปมานะครับใครที่อยากดูตามวาร์ปลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วตามมาฮะ